มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น9รายครับอยู่ในสถานกักกันศูนย์กักกันที่รัฐจ,จัดให้นะครับรวมทั้งหมด9รายนี้เท่ากับว่าภายในประเทศซึ่งไม่มีรายงานเข้ามานะครับแต่ว่ามีมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยที่กลับเข้ามานี่แหละครับทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมของวันนี้เป็น3,054รายหายแล้วเพิ่มขึ้น2ราย เป็น2,931รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล66รายนะครับก็ในรายละเอียดของ9รายนี้นะครับ<ม>ก็พบว่ามีทั้งหมดเป็น3กลุ่มแล้วกันนะครับแบ่งเป็นอย่างนี้2รายแรกครับเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ18ปีกับ27ปีนะครับก็เป็น ผู้ที่กลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะครับแล้วก็เข้าพักสเตทควอรันทีนที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ตรวจเชื้อนะครับวันที่26พฤษภาคมนะครับไม่มีอาการรายที่3เป็นชายไทยอายุ34ปีเป็นอาชีพพนักงานนวดกลับมาจากประเทศกาตาร์เมื่อวันที่22พฤษภาคมแล้วก็พักสเตจควอรันทีนที่จังหวัดสมุทรปราการ มีอาการไข้38องศาไอาจมูกไม่ได้กลิน่นแล้วก็ตรวจพบเชื้อวันที่25พฤษภาคมอีก6รายครับเป็นนักศึกษาชายอายุ23ถึง33ปีกลับมาจากทางประเทศซาอุาดิอาระเบียนะครับผ่านทางด่านระดังเบซาเข้าไทยเมื่อวันที่24พฤษภาคมแล้วเข้าพัก State ส a ต a คอนทีที่จังหวัดสงขลาที่3คนนะครับ ยะลาหนึ่งปัตตนีหนึ่งนราธิวาสหนึ่งตรวจพบเชื้อวันที่25พฤษภาคมขอขยายความในสองรายแรกนะครับกลับมาจากสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมเห็นไหมครับในวันที่12กลับมาแล้วก็อยู่ยาวมาจนกระทั่งถึงวันที่26ครับไม่มีอาการอะไรเลยแต่วันที่จะออกจากสเตทคอร n นทีนเนี่ยก็ได้มีการสวบหรือการตรวจ หาเชื้อในโพรงจมูกอีกรอบหนึ่งเป็นการตรวจเช็คเพื่อความมั่นใจมาเจอเชื้อออกครับในวันที่1 3บ4ก่อนจะออกแล้วเนี่ยนะเมาาื่อเช้านี้ในที่ประชุมของทาง EOC หมายถึงศูนย์ปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขนะครับที่มีท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานก็ได้มีการพูดคุยกันตรงนี้ด้วยว่านี่ไม่ใช่เป็นรายแรกที่มาเจอเชื้อเอาวันไปปลายนะครับก็คือ วันที่ 13, 14ปกติเราจะสเตทควอนสิบ14วันแล้วเราก็เชื่อว่า14วันนี้เชื่อน่าจะหมดแล้วก็ไปปรากฏว่ามาเจอวันที่จะกลับเนี่ยแล้วย้อนหลังกลับไปตอนนี้ก็ได้มีการประชุมปรึกษาว่าน่าจะต้องมีการศึกษาย้อนหลังกลับไปครับว่าการติดเชื้อที่เรามีทฤษฎีหนึ่งบอกว่า14วันควรจะผ่อนคลายได้แล้วเรียกว่าให้กลับบ้านได้แล้วกลับกลายเป็นว่าเออบางคนอาจจะไม่ใช่นะครับ แต่ยังไงก็ตามแต่ครับยังไม่ได้มีตัวเลขนี้ที่ต้องไปทําให้เกิดมาตรการเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นเรายังไม่ขยายไปเป็นที่21วันหรือ28วันครับถึงแม้สองคนนี้นะครับจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลอีก14วันต่อนะครับแต่มาตรการเรื่องเรื่องของสเตตควอนตินทุกๆคนที่เข้ามายังอยู่ที่14วันแล้วก็มีการตรวจเชือ้อตอนช่วงเข้ากับตอนช่วงออกเหมือนเหมือนเดิมกันไป แต่มีกลุ่มคนบางคนอันนี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับกลุ่มที่สองแต่เป็นรายที่สามคนนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือเป็นพนักงานนวดอีกแล้วครับถึงแม้เป็นผู้ชายเมื่อวานนี้ที่ผมนำเรียนไปอยู่ในสเตจกรอนตินก็รายงานว่าเป็นพนักงานนวดเหมือนกันที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วก็มาพบเชื้อรายนี้มีอาการไข้ด้วยนะครับแล้วก็จมูกไม่ได้กลิ่นนะครับกลับมา เพียงแค่3ามสวันเท่านั้นเองก็เจอแล้วเรามาตั้งข้อสังเกตเรื่องของอาชีพที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกันอันนี้ไม่ได้เจตนาที่จะไปย้อนแย้งอะไรกันกับการมาตรการผ่อนคลายที่จะเกิดขึ้นกับเ,เรื่องของนวดทั้งหลายที่เรากำลังจะมีนะครับแต่ในที่ประชุมก็มีการตั้งข้อสังเกตเพื่อศึกษาให้ได้เห็นภาพนะครับว่าถ้าจะต้องผ่อนคลาย ในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงปานกลางออกไปทางสูงหรือสูงเลยอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องมีมาตรการอะไรอย่างไรจุดสัมผัสหรือจุดอะไรทั้งหลายที่จะต้องเข้มกันอย่างนี้นะครับท่านเองในฐานะที่คนที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรืออาชีพในเรื่องของการนวดการดูรายการนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวเองจะต้องมีการเขาเรียกอะไรฮะ สุขลักษณะส่วนตัวของท่านจะต้องสูงกว่าคนอื่นนะครับฟังจากการถแถลงข่าวอย่างนี้ทุกวันทุกวันท่านต้องบอกตัวเองว่าท่านก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องไปรับเชื้อมาจากคนอื่นถึงแม้ท่านจะบอกว่าท่านสะอาดอย่างไรก็ตามแต่แต่ลูกค้าที่จะมาหาท่านอาจจะนําเชื้อมาติดกับท่านได้ดังที่เราได้รายงานซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามแต่ครับท่านไม่ได้ต้องสู้อย่างนี้ฝ่ายเดียวนะครับเดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุขจะมีการศึกษาเรื่องนี้ แล้วก็จะมาช่วยกันนะครับแล้วก็อาจจะบอกกับท่านให้ท่านได้แนะนำแนะนําท่านให้ท่านได้ปฏิบัติสําคัญที่สุดท่านต้องปฏิบัติเดี๋ยวนี้เลยเพื่อความเคยชินนะครับในการที่จะได้ช่วยกันไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอีกหกรายครับอันนี้มีประวัติเพิ่มเติมว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศนะครับของทางไทยเรากับทาง ทางทางมาเลเซียเขาใจดีให้คนไทยได้กลับมาในเที่ยวบินที่นําคนมาเลเซียกลับมานะครับที่ประเทศมาเลเซียแต่ต้องไปลงที่กลาลัมเปอร์แล้วคนไทยที่ได้กลับมานะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็ถูกดูแลแบบเบ็ดเสร็จนะครับไม่ให้แวะที่ไหนเลยขึ้นรถนั่งต่อมาแล้วก็เข้าทางด่านปาดังเบซา ก็มาพบว่าติดเชื้อเข้าไปเพิ่มเป็นหกรายซึ่งตรงนี้แหะครับที่นําเรียนว่าเป็นประเด็นที่ตอนนี้ทางด่านของมาเลเซียที่บาดังเบซาเนี่ยนะฮะท,ที่เชื่อมกับทางไทยเราเนี่ยก็บอกว่าอาจจะต้องมีการปิดด่านตรงนี้เพื่อที่จะทําความสะอาดเพื่อที่จะดูแลสุขลักษณะอะไรต่างๆไว้ก็ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ให้ผมนําเรียนนะครับว่าอาจจะมี ประเด็นว่าอาจจะต้องเดิมจําได้ไหมครับที่สะเดาก็มีการติดเชื้อก็เลยปิดด่านสะเดาไปก็มาเปิดที่ปังเานาแทนตอนนี้ปดังเานาก็รับคนไข้ที่มีอาการติดเชื้อผ่านเข้ามาก็อาจจะต้องมีการปิดตรงนี้ในฝั่งของทางมาเลีเราเองก็ต้องได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายืนยัหนหรือนําเรียนไปว่าจะขอให้คนไทยรีบๆกลับมานะครับก่อนที่พรกรหรือว่ามาตรการต่างๆที่เราจะผ่อนคลายเนี่ย ในเดือนมิถุนายนหรือช่วงของการที่จะเปิดเทอมในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะได้รับคนไทยมาให้มากที่สุดก็อาจจะคลุกคลักตัวนี้นิดหน่อยถ้าท่านมีประเด็นคําถามปัญหาให้ประสานงานไปยังสถานทูตนะครับไทยที่กุรลัมเปอร์หรือสถานกงสุลนที่ปีหนังนะครับตรงนี้ก็จะได้ช่วยให้ท่านที่จะต้องเดินทางกลับมา